สวัสดีครับทุกท่านนะครับนี่เป็นยางนะครับยางลายรถไถนะครับเราก็มาดูความแข็งแรงของยางกันนะครับอย่างในยางนอกนะครับตัวนี้ก็แข็งพอสมควรนะครับก็จะเป็นยางขนาดดูเส้นในรอยต่อนะครับอันนี้จะเป็นยางธรรมดานะครับยางที่เป็นยางเรียกว่ายางล้อรถเข็นลายรถไถนะครับมันจะเป็นยางที่มีความเหนียวความแข็งแรงกว่ายางทั่วไปนิดนึงหมายถึงยางรถเข็นด้วยกันนะครับเราก็มาดูนะครับตัวนี้เป็นยางมีความแข็งแรงเสริมความแข็งด้วยอะไรนะครับตรงนี้เป็นยางนะครับขนาด 4.00-8 นะครับตัวนี้หน้าขว้าง4นิ้วนะครับขอบนี่8นิ้วนะครับขอบ8นิ้วเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับขอบ8นิ้วคือขอบด้านในนี่นะครับเรียกขอบ8นิ้วก็คือด้านในนะครับ8นิ้วแต่ถ้าเราวัดขอบตัวนี้จะอยู่ที่9นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ8นิ้วขอบ8นิ้วคือด้านในในขอบเลยนะครับขอบ8นิ้วแล้วก็ยางนอกแล้วก็มาเจอยางในนะครับยางในก็เป็นตัวเดียวกันนะครับที่เราใส่นะครับตัวนี้ก็เป็นยาง 4.00-8 เหมือนกันนะครับ 4.80-4.00 นะครับใส่ได้2รุ่น 4.8 ก็ได้ 4.00 ก็ได้นะครับขอบ8เดี๋ยวเรามาใส่กันใส่เข้าไปในนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องกดให้มีลมเข้าไปอยู่ในนี้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีลมมันจะใส่ยากแล้วก็กดให้มันดูดลมเข้าไปนิดนึงนะครับให้ยางปกติก่อนกดให้ยางเขาคลายตัวคืนตัวนะครับคล้องนิดหน่อยก่อนนะครับแล้วเราก็เอาใส่เข้าไปยัดเข้าไปในนี้เข้าไปในยางในล้อใส่เหมือนยางรถทั่วไปนะครับยางมอเตอร์ไซค์ยางรถยนต์ที่เป็นยางในนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับเข้าไปให้ได้ที่พอดีนะครับก็กดให้ลมเข้าเพราะว่าค่อยๆนะครับได้เท่านี้ก่อนนะครับขอเอาเท่านี้ก่อนตัวยางในเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเป่าลมต้องเป่าลมเข้าไปด้วยนะครับนะครับเราก็สูบลมเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะครับสูบเข้าไปสักนิดนึงนะครับเรียกว่าสูบเข้าไปเพื่อให้เขาเข้าที่ก่อนนะครับเข้าที่พอเข้าที่แล้วนะครับเราก็ลองสำรวจดูนะครับว่ายางเขาหันด้านไหนนะครับเขาหันมาด้านนี้เราก็ใช้จุกลมยางไว้ด้านนี้ครับตัวนี้เราก็เอาจุกลมยางเข้านี่เลยนะครับเอาแบบนี้แล้วก็ด้านนี้ก็ตรงข้ามกันนะครับแต่เนื่องจากว่าลมยางมันแข็งมันเลยห่างนะครับตรงนี้
เราก็ต้องปล่อยลมยางออกก่อนนะครับปล่อยลมยางออกระยะหนึ่งแล้วเราก็ใส่แป้นตัวนี้นะครับใส่น็อตนะครับจะสังเกตว่าน็อตของเรานะครับจะเป็นน็อตใหญ่นะครับน็อตขาวน็อตกันสนิมนะครับแล้วก็เป็นน็อตใหญ่มีแป้นหนานะครับเราจะใส่แบบนี้ทุกตัวนะครับแป้นหนาแล้วก็ขันน็อตเพื่อป้องกันการระเบิดนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์นะครับคนที่ซื้อของมาจากที่อื่นนะครับก็จะน่าจะเคยเจอนะครับมันน็อตมันเล็กใช้ไม่ได้นะครับของเราจะเป็นรุ่นน็อตใหญ่ของกลุ่มนักประดิษฐ์จะเป็นน็อตตัวใหญ่นะครับเราจะใส่น็อตตัวใหญ่ไปนะครับตรงนี้เราใส่น็อตตัวใหญ่เพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับน็อตตัวใหญ่เนี่ยแข็งแรงเราใส่น็อตใหญ่ทั้งสองด้านนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยใส่แป้นด้วยนะครับแป้นนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวกระทะล้อนะครับเพราะกระทะล้อเขาบางนะครับบางมากกระทะล้อบางมากนะครับก็ใส่แป้นให้ใหญ่หนาใส่แป้นเข้าไปเลยนะครับปิดเรียกว่าแป้นนี่จะช่วยกันกระทะล้อกันหลุดนะครับถ้าเป็นน็อตที่ใส่ตามทั่วๆไปจะเป็นน็อตย้ำหมวกย้ำหัวไม่ใช่น็อตเฉพาะนะครับมันจะเป็นน็อตรถเข็นน็อตล้อรถเข็นอันนั้นมันจะไม่ค่อยทนนะครับนี่เราให้ดูนะครับวิธีใส่ที่ถูกต้องนี่นะครับพอเราใส่ได้ที่แล้วเนี่ยน็อตมันจะลงรูมันจะพอดีเลยนะครับรูมันจะพอดีเราก็ใส่แบบนี้ไปเลยขันฝั่งด้านขันตรงข้ามนะครับตรงข้ามกระทะล้อก็จะไม่ระเบิดนะครับไม่แตกง่ายๆนะครับไม่หลุดง่ายๆเพราะว่าเรามีแป้นรองทั้งสองด้านนะครับตรงนี้นะครับขันเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเราขันให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้กระทะล้อของเราก็จะเป็นบล็อกตัวนี้จะเป็นเบอร์17นะครับเป็นเบอร์17เราก็ใส่เข้าไปได้เลยเรียกว่าเป็นน็อตเบอร์17ขันให้แน่นเลยนะครับน็อตเบอร์17ของเราจะเป็นเบอร์17น็อตใหญ่นะครับน็อต3หุ่นครึ่งเนาะน่าจะเป็น3หุ่นครึ่ง4หุ่นเบอร์17ครับ3หุ่นครึ่ง
น็อตหัวเบอร์17น็อตหุ่นนะครับน็อตเกี่ยวหุ่นไม่ใช่น็อตเกี่ยวนะครับพอใส่ได้ที่แล้วนะครับเราก็มาใส่น็อตตัวรองเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้เราจะแถมน็อตไปให้นะครับอีกนะครับเราก็จะมีน็อตพร้อมพร้อมการใช้งานนะครับแป้นอีก3ตัวอีก4ตัวนะครับแป้น4ตัวน็อต4ตัวแล้วก็หัวอีก4ตัวนะครับถามว่าทำไมเราถึงให้ขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าเวลาท่านไปใช้นะครับท่านก็ต้องเอาไปขันนะครับน็อตตัวนี้จะไปขันกับไอ้ตัวดุมเก่าดุมที่มีอยู่นะครับดุมที่ท่านใช้นะครับไปขันดุมนะครับทีนี้แป้นตัวเนี้ยเราจะใช้ขันดุมเข้าไปตัวเดียวนะครับหรือ2ตัวก็แล้วแต่นะครับคือเราจะขันเข้าไปด้านนี้ด้านนอกตัวเดียวนะครับแล้วก็ด้านในมันจะขันติดดุมแล้วก็ตัวนี้ก็จะขันล็อกดุมนะครับเราก็จะให้ไปแบบนี้นะครับตัวนอกจะเป็นแป้นนะครับล็อกแล้วก็ตัวในก็จะเป็นตัวดุมดุมมันจะขันอยู่ด้านนี้นะครับเราก็จะขันไว้แบบนี้เป็นตัวแถมไปเลยนะครับในราคาสูงนะครับหรือถ้าท่านจะแยกซื้อแยกล้อก็จะได้ไปปกติแต่จะไม่ได้น็อตเพิ่มนะครับน็อตด้านนอกนี่จะไม่ได้นะครับ4ตัวนะครับเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับล้อจะเป็นแบบนี้เราขันไปให้แน่นไปเลยนะครับล้อตัวนี้ก็จะแน่นแข็งแรงคือจะบีบดุมไปด้วยในตัวกันดุมมันหลุดนะครับกันดุมมีปัญหานะครับคือทำให้เกิดความแข็งแรงไว้ตั้งแต่แรกนะครับในเวลาท่านจะถอดไปใช้นะครับก็ถอดใช้ไปได้เลยนะครับนี้ก็คือรู4รูนี้นะครับที่ใส่น็อตแถมไปตรงนี้จะเป็นเรียกว่า4รู1004รู110นะครับจากกลางรูถึงกลางรูนี่นะครับวัดตัดนะครับวัดค่อมมาเลยนะครับจะเป็น110นะครับตรงนี้110มิลนะครับแล้วรูด้านในด้านในนี่จะ7เซนนะครับ7เซนขอบนอกนี่23เซนครับตัวที่แข็งแรงคือด้านนอกนี่นะครับที่เราเสริมเข้าไปนะครับเป็นของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับมันจะแข็งแรงกว่านะครับก็ตอนนี้เรายังหมุนได้นะครับตัวนี้หมุนได้เราต้องดูนี่นะครับเวลาใช้งานจริงนะครับเราควรจะสูบลมให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าไม่แข็งแรงจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับเหตุการณ์นี้นะครับเนี่ยเวลาที่ล้อบิดล้อไม่หมุนล้อฟรียางออนนะครับจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับนี่จะทำให้ตัวเนี้ยหลุดนะครับล้มหลุดจุบขาดนะครับเวลาใช้งานเราจะต้องสูบลมให้ได้ขนาดนะครับลมที่ใช้ไม่ควรเกิน35ปอนด์นะครับไม่ควรเกินแต่ควรจะสูงนะครับให้รักษาลมไว้อยู่ที่30ปอนด์นะครับ29 30 25 30เนี่ยได้หมดนะครับตรงนี้นะครับสำหรับยางทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับดุมก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นยางใหม่ๆมาจากร้านที่เขาส่งมาให้นะครับก็จะยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้น็อตเขาเล็กมากนะครับเทียบกับน็อตเรานะครับน็อตเราจะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับนี่นะครับยางทั่วไปจะเป็นแบบนี้น็อตเล็กมากเลยนะครับน็อตตี้เดียวนะครับของเราจะเป็นน็อตตัวเบลเลอร์เลยนะครับตรงนี้นะครับ
ฉะนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับของเราเอามาออกกำลังนะครับเพื่อจะใช้งานนะครับเราก็จะไม่ใช้น็อตตัวเล็กขนาดนี้นะครับน็อตเล็กๆอย่างนี้เราไม่ใช้นะครับเราใช้น็อตใหญ่นะครับน็อตเล็กๆอย่างนี้เราไม่ใช้เราใช้น็อตใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับน็อตกระตุยน็อตกระจายนะครับน็อตกระตุยน็อตกระจายนี่นะครับดูนะครับดูอาการของน็อตนะครับน็อตเขาจะยุบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะปูดนะครับปูดแบบนี้นะครับใช้น็อตเล็กนะครับใช้น็อตเล็กในที่สุดเขาจะปูดแล้วก็น็อตก็จะหลุดออกมานะครับหัวน็อตหลุดออกจากรูเลยนะครับฉะนั้นเราจะไม่ใช้น็อตเล็กเราจะเจาะเป็นรูใหญ่แล้วเราก็ใช้น็อตใหญ่นะครับน็อตใหญ่แบบนี้เลยนะครับน็อตใหญ่ตุ้มๆไปเลยนะครับแล้วเราจะไม่ตุ้มปกติเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปอีกแป้นเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับใส่แป้นเข้าไปเพื่อรับเพราะว่าตัวนี้มันบางนิดเดียวนะครับแค่ประมาณมิล5นะครับมิล5เองนะครับเป็นเหล็กขนาดมิล5มันบางมากนะครับตัวนี้พอถ้าเราใส่น็อตใหญ่ปุ๊บมันก็จะแข็งแรงขึ้นมานะครับใส่น็อตใหญ่ก็แข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าเราใส่แป้นเข้าไปอีกนะครับอีกมิล5 2มิลใส่เข้าไปนะครับก็จะทำให้แข็งแรงขึ้นนะครับเนี่ยแบบนี้ทุกอันเลยนะครับที่มาจากโรงงานถ้าเกิดเราขืนใส่ไปนะครับกระทะตัวนี้ก็จะระเบิดนะครับกระเด็นกระเด็นออกไปเลยนะครับจากล้อนะครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายนะครับฉะนั้นถ้าท่านอยากจะใช้ของดีก็ต้องสั่งที่ร้านนักประดิษฐ์ของเรานะครับตรงนี้หรือถ้าใครรู้แล้วก็สามารถที่จะหาน็อตมาใส่ให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับของที่ท่านซื้อไปแล้วนะครับที่ท่านซื้อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของร้านนักประดิษฐ์หรือของที่อื่นนะครับท่านซื้อไปแล้วท่านไปหาน็อตตัวใหญ่ๆเจาะรูใหม่ใส่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเจาะรูใหม่ใส่ใหญ่กว่าเดิมใส่แป้นเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเกิดความแข็งแรงนะครับฉะนั้นถ้าท่านไม่แก้ไขตรงนี้นะครับท่านก็จะใช้งานได้ไม่นานอัดลมได้ไม่ดีนะครับล้อก็จะเสียหายนะครับเหมือนอย่างหลายๆคนที่เป็นนะครับเพราะว่าใหม่ๆมามันจะดีอยู่แล้วนะครับแต่พอใช้ๆไปนะครับมันโยกไปโยกมาถ้าลมหลวมไอ้นี่ก็หลุดนะครับแล้วก็ถ้าลมแรงไอ้นี่ก็แตกระเบิดหลุดกระทะระเบิดกระจายก็เราก็ไปดูตัวที่ทำแล้วนะครับเดี๋ยวเราสูบลมนะครับวัดปอนไปเลยนะครับตรงเนี้ยเราต้องดึงให้อยู่ตรงกลางก่อนนะครับให้เขาอยู่ตรงกลางเพราะมันจะมีเส้นขอบอยู่นะครับดูทั้งสองด้านนะครับเวลาใส่ล้อเราก็ควรจะทำแบบนี้นะครับแล้วก็เอาปั๊มลมมานะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ถังลมนะครับเพราะว่าเราเฉพาะกิจเฉพาะการจริงๆครับสามสิบปอนด์เราก็พอนะครับพอแค่นี้พอเกินมากไม่ดีนะครับอันตรายมันระเบิดได้นะครับเพราะว่ายางนี่ก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับเราทำให้ตัวอุปกรณ์แข็งแรงแล้วกันนะครับตัวนี้สูบได้แค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าสูบมากกว่านี้มันจะเกิดการอัดสูงแรงอัดสูงมากเกินไปก็อาจจะทำให้ยางเกิดปัญหาได้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องใช้แรงดันสูงๆแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ไอ้ตัวนี้
หมุนนะครับฟรีเหมือนอย่างตอนแรกนะครับถ้าเราหมุนตัวนี้ไปฟรีไปฟรีมานะครับขอบยางหลุดนะครับไอตัวนี้ก็จะเลื่อนแล้วก็ไปตัดจุ๊บยางจุ๊บลมยางนี้เสียหายนะครับก็จะเป็นการไม่ดีเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแล้วเราก็ต้องทำให้มันดีตลอดนะครับแล้วก็ต้องคอยเติมลมยางนะครับหลายท่านหันไปใช้ยางตันนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับยางตันจะเป็น PU โฟมนะครับจะเป็นอัด PU แต่ถ้าเป็นยางตันอีกแบบนึงก็ราคาก็จะสูงเหมือนกันนะครับ PU อัดอยู่ด้านในแต่ข้างนอกเป็นยางนอกแบบนี้นะครับอันนั้นก็ใช้ได้นะครับอัด PU ด้านในแต่ถ้าเป็น PU ทั้งตัวยางด้วยนะครับอันนั้นจะวิ่งบนถนนปูนถนนยางมาต่อยไม่ได้เลยนะครับมันจะสึกเร็วนะครับตรงนี้ถ้าเป็นยางมียางในเนี่ยจะสึกช้านะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวให้ท่านดูว่าเราใช้น็อตตัวใหญ่นะครับเวลาเราไปใช้งานเราก็ถอดน็อต4ตัวด้านในนะครับออกแล้วก็ใส่ดุมเข้าไปแล้วก็ขันแล้วก็ล็อกให้แข็งแรงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเราก็จะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านโชคดีรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ